สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกินไปไหมหนุ่มวิจารณ์อาคารใหม่เทศบาลนครขอนแก่นอุบาทสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเปิดกว้างอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะเหล่าคนในโซเชียลที่มักจะมีส่วนร่วมในการวิจารณ์สิ่งต่างๆเสมอแต่บางครั้งคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นที่รุนแรงและตรงเกินไปก็อาจนำมาซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับผู้ใช้ X รายหนึ่งที่ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของอาคารใหม่ในจังหวัดขอนแก่นระบุว่าแบบอาคารใหม่เทศบาลนครขอนแก่นดีไซน์หลงยุคมากโอ้ยสสในพื้นที่ช่วยไปคัดค้านที่งบตั้ง300ล้านแต่ดีไซน์อุบาทมากทำเลไข่แดงใจกลางเมืองที่ดินแพงสุดในอีสานควรออกแบบได้ดีกว่านี้เทสแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันนะแต่นี่ไม่ชอบไม่สวยและคิดว่างบ300ล้านมันทำได้ดีกว่านี้ฟังก์ชันกว่านี้อาคารรัชกาลสมัยนี้มีออกแบบสวยๆเยอะนะแต่นี้ว่าไม่สวยไงใครจะมองว่าสวยก็แล้วแต่เด้อโพสต์นี้มีคนเห็นถึง 4.9 ล้านครั้งทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายด้วยส่วนใหญ่มองว่าความคิดเห็นนี้รุนแรงเกินไปกับการใช้คำว่าอุบาทอาคารแห่งนี้เป็นอาคารแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นแถมยังวิจารณ์เจ้าของโพสต์ว่าการให้ส.ส.ไปคัดค้านแค่เพราะดีไซน์ไม่ถูกใจเป็นอะไรที่ไม่มีเหตุผลมากซึ่งได้มีคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าดีไซน์ที่โดนบอกว่าแย่เป็นลายผ้าไหมมัดหมี่แคนแก่นคูนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่นเรื่องความสวยก็เป็นความชอบส่วนบุคคลแถมรูปที่นำมาโพสต์ก็เป็นเพียงแค่ด้านเดียวไม่ใช่แปลนทั้งหมดไม่สามารถตัดสินได้ว่าคุ้มค่างบประมาณหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าของโพสต์ก็ไม่ได้สนใจดราม่ารถทัวร์ที่มาลงแต่อย่างใดได้แต่ตอบกลับแซ่บๆไปหลายดอกแถมบอกอีกว่าก็มองว่าไม่สวยไงงานออกแบบอาคารงบตั้ง300ล้านใครจะมองว่าสวยก็เรื่องของมึงจะมาสั่งสอนทำไมงงรับไม่ได้กับการใช้คำว่าอุบาทอันนี้พอเข้าใจได้โอเคขอโทษจ้ามันอาจจะแรงไปแต่ถามว่ามันสวยเหรอการเอาลายมาแปะตึกมันสวยจริงใช่ไหมคาดว่าดราม่าก็คงจะไม่จบลงง่ายๆทางที่ดีใครจะวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอะไรก็ควรใช้คำที่สุภาพและให้เกียรติกันจะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ